สอนจะเร็วๆตัวนิชประกบทีละสิ่งนะครับเราเข้าหนักนะครับดูกระแทกเลยเล่นอยู่ในเล่นเปิดย้อนแล้วลูกน้ำหนักมันเบาไปหน่อยครับจะถึงบังได้ติ๊กจะถึงไปข้างหน้าไม่ได้คืนกลับไปเอาไปที่ทีละสิ่งสายจังหวะเดียวครับทีโรดยืนเหลี่ยมไปบ้างมาส่งออกไปได้เก็บได้ครับราชิปให้ดันข้างสวยครับลูกเข้ามาที่จะโบกเปิดเลี้ยวเข้าไปเปิดเลี้ยวเข้ายิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหดังเข้าทำลูกเพิ่มออสเตรเลียเสียจากลูกนี้แล้วนะครับทีมคนที่ยิงประตูล่าสุดที่แพ้ของหนึ่งนะครับโอ้โหราชิปมันที่ต้องโดนสวยมากเร็วนะครับลูกช่องไม่ได้จับเลยนะครับทำดูเป็นลูกช่องที่ออสเตรเลียเสียประตูมา3ลูกแล้วโอ้โหดูครับซ้ายหน้าครับแมนโอ้โหโยนครับโค้ชประตูเดี๋ยวดูการถ่ายงานดูธนาวุฒิไทยก้องตัดหลังสวยมากครับบอยไม่ทันแล้วให้เร็วครับที่จังโดพิสิงโชว์ไปบอลพลักมาเข้าทางครับโอ้พอดีครับเป๊ะเลยครับดูธีรศิลป์ครับแล้วด้านไลอ้อนก็เสียจังหวะด้วยครับเป็นการเขาทำที่สวยงามครับของทีมไทยครับแล้ว2ประตูที่ทีมไทยได้ในฟุตบอลโลกตอนนี้อย่าง UAE นี่เป็นธนาทิพย์นะครับเป็นคนที่จ่ายแอสซิสต์นะครับครับเอารอเพื่อนให้คุณมาเติมหน่อยนะครับธีรศิลป์ย้อนกลับไปกลางครับธีรศิลป์เข้าซ้ายหนึ่งครับแล้วสวนกลับทีมไทย4-3ครับไปขึ้นมาแล้วธีรพรข้างหน้ามีกิโร่ออกไปทางซ้ายคนหนึ่งไหลให้ไม่มีสว่างใจนะครับธีรศิลป์โตขึ้นขึ้นมาโลดวนทำหน้าที่ได้ดีนะครับเบิร์ดให้การทีนึงครับถึงก่อนแต่ดูสิล็อกไหลให้มาไม่ได้ดูจังหวะนี้ครับของดูสิเราก็สัญญาได้ดีครับก็ไหลให้ชนะทิพย์จะเกี่ยวว้าวเริ่มต้นเราได้ฟาวครับเป็นกรณีครับไปฟาวดูสิวันนี้ดูสิถือว่ากดดันตรงหลังออสเตรเลียแน่นได้ครับไม่ฟาวล์แล้วครับสารัตไปต่อทางขวามี2คนให้ธีรศิลป์ศิโรตขยับแล้วอ้าวศิโรตคนเดียวศิโรตต้องลิงกี้เข้าไปยาวนิดนึงต่อบอลจากแดนกลางมาหน้านะครับแล้วทำได้เร็วครับโอ้โหสวยมากครับเมื่อวานนี้ก็มันจุดเท้าแล้วก็ไลออนออกมาปิดธีรศิลป์ครับจุดโทษสำคัญเลยนะครับแบบดีนี่มีอย่างน้อย2จุดโทษแล้วนะครับนี่เป็นจุดโทษครั้งแรกของทีมไทยที่ได้นะครับมาโครเมนเดี๋ยวสินครับไม่เรียบร้อยครับเอาครับเราขึ้นนำครับ 2-1 ครับสุดยอดครับเราเล่นขึ้นหลังด้วยความมั่นใจมากเลยครับว่าพื้นที่แคบๆเล่นเนี่ยนะครับ